สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับน้องๆสู่ V Study Inter Open House อีกครั้งนะคะวันนี้นะคะก็อย่างที่บอกเลยว่าเรามาไลฟ์กันเกี่ยวกับสถาบันต่างๆหรือมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วโลกนะคะโดยจะมีเจ้าหน้าที่จากสถาบันหรือมหาวิทยาลัยเนี่ยชั้นนำทั่วโลกเนี่ยมาร่วมไลฟ์กับทาง V Study Inter นะคะและแน่นอนวันนี้ก็คือมาถึง EP 11แล้วนะ EP 11นี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะคะจากแคนาดาแคนาดาเลยก็เชื่อว่าน้องๆหลายๆคนที่มีแพลนอยากจะไปเรียนต่างประเทศนะแล้วก็ทำงานด้วยห้ามพลาดเด็ดขาด นะคะสำหรับไลฟ์นี้เรียนด้วยทำงานด้วยได้ประสบการณ์ได้เงินและก็ได้ความรู้นะคะก็เดี๋ยวมาฟังกันเลยดีกว่าเนาะวันนี้นะคะสำหรับ EP 11เรามีแขกรับเชิญคือพี่ก้อยนะคะเป็นเจ้าที่จากสถาบัน Toronto School of Management นะคะประเทศแคนาดานะคะก็ขอเชิญพี่ก้อยค่ะเย้ค่ะน้องๆที่ประเทศไทยแล้วก็ทีมงานของ V Study Inter ค่ะขอแนะนำตัวก่อนนะคะชื่อว่าพี่ก้อยค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ที่เมือง Toronto แคนาดาค่ะแล้วก็พี่ดูแลในส่วนของ School ที่เรียกว่า Toronto School Management ค่ะว้าโอเควันนี้เราโชคดีมากๆนะเพราะว่าพี่ก้อยเนี่ยเป็นเจ้าที่คนไทยนะคะซึ่งประจำอยู่ที่สถาบันที่โตรอนโตเลยเนาะน้องๆไปถึงน้องๆก็ได้เจอพี่ก้อยแน่นอนนะคะอุ่นใจมากๆทีนี้อยากถามนิดนึงพี่ก้อยว่าทำไมนักเรียนไทยเนี่ยถึงต้องไปเรียนที่แคนาดาคะมันแตกต่างอะไรยังไงกับประเทศอื่นๆบ้างคะพี่ก้อยค่ะอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะคะส่วนตัวแล้วอะค่ะพี่ก้อยอะเป็นนักเรียนต่างชาติมาก่อนในย้อนไปสักประมาณแบบ10ปีที่แล้วเงี้ยค่ะตอนแรกเนี่ยพี่ก็ไม่ได้มีแพลนที่อาจจะเรียนต่อที่ประเทศแคนาดาแบบระยะยาวอะไรเงี้ยค่ะแค่อยากจะมาสัมผัสประเทศแคนาดาก่อนก็เลยลงเรียนโปรแกรมที่เป็นลักษณะ work กับ study อะค่ะแพลนก็คืออยู่แค่ประมาณแบบปีเดียวก่อนพอมาถึงปุ๊บเราก็แบบโอ้โหประเทศแคนาดาเนี่ยมันเป็นประเทศที่ใช้ได้เลยก็คือว่ามีความปลอดภัยใช่ไหมแล้วก็เรื่องสภาพแวดล้อมอย่างเงี้ยดีมากเลยคือนักเรียนไทยอ่ะมันยังไม่เยอะเราก็ต่างชาติมีแบบมีเพื่อนต่างชาติเยอะมีโอกาสได้ใช้ภาษาอังกฤษแล้วก็เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆอะค่ะอยู่ตลอดเวลาก็อีกอันนึงที่พี่ชอบก็คือว่าประเทศแคนาดาค่ะมีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าโอเคอันนี้เป็นเสมือนบ้านที่สองของเราเรามีความเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเขาอะค่ะพอเดินไปไหนมาไหนอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราไม่ใช่แบบผู้คนแปลกหน้าค่ะใช่ก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าโอเคมันเป็นประเทศที่น่าอยู่ทีเดียวอะค่ะแล้วก็นอกจากนี้แล้วอะค่ะมันก็จะมีเรื่องค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะค่าใช้จ่ายเรื่องการเรียนค่าใช้จ่ายชีวิตประจำวันอะไรอย่างนี้ค่ะอัตราแลกเปลี่ยนประเทศแคนาดาค่ะ1เหรียญของแคนาเดียนะคะมันจะเท่ากับแค่ประมาณ 23-24 บาทเท่านั้นนะคะไม่เกินเนี้ยค่ะซึ่งมันก็ทำพอคูณไปแล้วเป็นเงินไทยอะค่ะมันก็เลยรู้สึกว่าโอเคมันเป็นประเทศที่แบบจับต้องได้อย่างนี้ค่ะโอเคว้าวเยี่ยมเลยทีนี้พี่ก้อยอยากจะโชว์ PowerPoint สักนิดไหมคะเกี่ยวกับทางสถาบันหรือว่าความเป็นอยู่ของที่แคนาดาเนาะค่ะได้ค่ะได้ค่ะอันนี้นะคะสไลด์ต่อไปค่ะเป็นในส่วนของ Toronto School Management นะคะเราเรียกสั้นๆว่าหลายคนน่าจะอาจจะเคยได้ยินนะหรือว่าบางคนไม่เคยได้ยินเลยว่าไม่รู้มันคืออะไรนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะมาฟังว่า Toronto School of Management เนี่ยเป็นโปรแกรมอะไรนะคะแน่นอนว่าเป็น Certificate Diploma อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นโปรแกรมที่เรียนแล้วก็ทำงานได้นะคะที่แคนาดาเนาะโอเคค่ะค่ะเราเรียกสั้นๆนะคะว่า TSUM ละกันนะคะมันก็จะได้ง่ายแล้วก็คุ้นติดปากอะค่ะคือโรงเรียน Toronto School Management นะคะหรือว่า TSUM ตรงนี้เราเป็น Private Career College นะคะแล้วก็เรามีโปรแกรมให้เลือกหลากหลายตั้งแต่ทางด้านทั้ง business hospitality tourism IT data analytics digital marketing cyber security แล้วก็ accounting ค่ะแล้วก็โรงเรียนของเราอะค่ะตั้งอยู่ในดาวน์ทาวน์โตรอนโตเลยค่ะห่างจากสถานีรถไฟรถใต้ดินนะคะแค่ประมาณแบบไม่เกิน1นาทีอะค่ะมีรถบัสมีรถรางผ่านหน้าโรงเรียนรับรองว่าน้องๆต้องชอบในเรื่องของโลเคชั่นอย่างนี้แน่นอนว้าว
คืออยู่ใจกลางโทรอนโตเลยใช่ไหมคะพี่ก้อยใช่ค่ะใช่ค่ะดาวทาวเลยค่ะสมมติว่าตีซะแบบอยู่ใกล้ๆสยามสแควร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะโทรอนโตนี่ถือว่าเป็นเมืองใหญ่แล้วใหญ่ที่สุดของแคนาดาได้ไหมพี่ก้อยได้ค่ะจะบอกอย่างนั้นก็ได้ค่ะคือต้องบอกก่อนว่าเมืองหลวงของประเทศแคนาดานะคะก็คือออตตาวาส่วนโทรอนโตเนี้ยค่ะมันจะเป็นเมืองอยู่ทางด้านฝั่งตะวันออกอะค่ะของประเทศซึ่งเป็นเมืองที่คล้ายๆว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจอะค่ะมันก็จะเป็นศูนย์กลางของทางด้านเรื่องธนาคาร IT อะไรเงี้ยค่ะศูนย์กลางธุรกิจทั้งหมดก็จะอยู่ที่เมืองโตลอนโตค่ะค่ะน้องๆหลายๆคนอาจจะนึกไม่ออกนะว่ามันอยู่ตรงไหนคะโตลอนโตมันอยู่ฝั่งทางนิวยอร์กนะคะทางฝั่งนิวยอร์กเลยใช่เมืองก็จะคล้ายๆแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นศูนย์กลางทุกอย่างอะเนาะคล้ายๆทางฝั่งนิวยอร์กสะดวกมากเลยค่ะถ้าเกิดว่าน้องๆในระหว่างเรียนอยู่อะไรเงี้ยค่ะหรือว่าแบบอยู่ในช่วงของเบรกอย่างเงี้ยค่ะน้องๆก็ง่ายมากๆที่แบบจะไปเที่ยวที่เมืองนิวยอร์กเพราะว่าเรามีรถบัสอยู่แล้วค่ะซึ่งตีซะแบบใช้ระยะเวลาเดินทางรถบัสประมาณแค่8ชั่วโมงเท่านั้นว้าวโอเคค่ะแล้วก็อีกอันนึงนะคะความทันสมัยของโรงเรียนเราอะค่ะเราใช้เทคโนโลยีเข้ามาในการเรียนการสอนนะคะซึ่งอย่างเช่นว่าโปรแกรมของ Cyber Security อะค่ะเราก็จะมีคล้ายๆว่าจัดแข่งขันในเรื่องของ Hackathon นะคะอย่างเช่นว่าเราก็จัดสถานการณ์สมมุติขึ้นมาค่ะว่าแบบเนี่ยเด็กของเราอะจะต้องแฮกเข้าไปในระบบอันเนี้ยใครจะสามารถทำได้ดีที่สุดอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับโปรแกรมที่เรามีอะค่ะอย่างเช่นทางด้าน Hospitality Tourism อะค่ะเราก็มีฟิลทริปด้วยเช่นว่าพาเด็กไปที่โรงแรมเช่นว่าฮิลตันโฟร์ซีซันตรงเนี้ยค่ะเพื่อที่เด็กจะได้ไปดูเรื่องว่าแบบโอเคมันสถานที่การทำงานจริงในอินดัสทรีอย่างเงี้ยเขาเป็นยังไงกันบ้างบรรยากาศอะไรเงี้ยค่ะก็จะทำให้เด็กมีความอย่างเช่นว่าพอเรียนจบปุ๊บน้องก็มีความมั่นใจในสิ่งที่เราเรียนมาแล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ในโลกแห่งการทำงานจริงได้ค่ะว้าวดีเลยแล้วเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนเนี่ยตอนนี้เล็งโปรแกรมไว้แล้วนะคะว่ามีโปรแกรมอะไรบ้างที่สนใจเนาะทีนี้พี่ก้อยคำถามสำคัญเลยทุกคนจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ว่าโคออปโปรแกรมเนี่ยคืออะไรแน่นอนเนี่ย Toronto School of Management เนี่ยมีโคออปโปรแกรมใช่ไหมคะก็คือเรียนครึ่งนึงทำงานอีกครึ่งนึงอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เนี่ยเดี๋ยวให้พี่ก้อยอธิบายตัวโคออปโปรแกรมของแคนาดาด้วยอะค่ะค่ะได้ค่ะก็คือว่าจุดเด่นของเรียนเรานะคะน้องๆสามารถทำงานได้ในระหว่างที่เรียนก็คือ20ชั่วโมงต่อสัปดาห์ซึ่งเป็นพาร์ทไทม์ใช่ไหมคะแล้วก็ในช่วงที่เบรกอะค่ะน้องสามารถทำงานได้ฟูลไทม์แล้วก็ในช่วงโคออปอะค่ะน้องก็สามารถทำงานได้ฟูลไทม์เช่นกันซึ่งโรงเรียนของเราค่ะก็จะมีแคเรียร์เซอร์วิสที่ช่วยน้องๆในเรื่องของการจัดหางานโคออปซึ่งเป็นการันตีโคออปด้วยนะคะน้องก็สามารถทำงานในสายที่น้องเรียนมาได้นะคะโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายในการจัดหางานใดๆทั้งสิ้นนะคะโหดีมากๆเลยนะหลายๆคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยกลัวว่าไม่มีงานทำหรือเปล่าหรืออะไรยังไงเนาะคือโคออปโปรแกรมน้องได้ไปทำงานในสกิลที่น้องเรียนมาเลยนะคะเพราะว่าทางโรงเรียนเนี่ยแน่นอนทางสถาบันเนาะก็คือ provide information ทุกอย่างเพื่อเตรียมความพร้อมน้องๆมากที่สุดในการทำงานจริงนะคะใช่ค่ะถูกต้องค่ะแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของการอธิบายว่าในเรื่องของ job posting นะคะในระหว่างที่น้องเรียนนะคะเราก็จะให้คล้ายๆว่า student account นะคะน้องก็สามารถเข้าไปดู job posting ได้เลยว่าณปัจจุบันเนี้ย job posting ในสาขาโปรแกรมที่น้องเรียนอันนั้นน่ะมี job posting อะไรบ้างพอน้องเจอ job posting ที่น้องสนใจปุ๊บน้องก็คลิกเข้าไปดูได้ในนั้นก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับว่าjob description เป็นยังไงบริษัทยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะสะดวกมากๆเลยค่ะโอ้สะดวกมากจริงก็คือหางานในนี้ได้เลยใช่ไหมคะพี่ก้อยใช่ถูกต้องค่ะเพราะว่านอกจากนี้แล้วนอกจากไอ้ student account ตรงนี้แล้วอะค่ะเราก็จะส่งอีเมลไปให้น้องด้วยนะคะคล้ายๆว่าแบบอย่างที่ job indeed อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่า job db ที่ประเทศไทยใช่ไหมคะเขาส่งบอกว่าณปัจจุบันเนี้ยมีบริษัทอะไรบ้างที่เขากำลังหาเด็กทำโคออปอยู่นะคะว้าวสะดวกมากๆเลยบอกเลย
ไม่ต้องไปเดินหางานอะไรอย่างนี้นะคะก็คือทำเหมือนที่เมืองไทยได้เนาะก็คือเหมือนคล้ายๆ job DB หรือว่าอะไรก็ตามที่เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถสมัครได้เลยใช่ถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะโอเคค่ะอันนี้ค่ะก็อีกอย่างนึงก็คือว่าเรามีโคออปพาร์ทเนอร์ค่ะมากกว่า80ที่นะคะอย่างเช่นอันที่เห็นอยู่ใช่ไหมคะเราก็มีตั้งแต่Double Tree ซึ่งเป็นโรงแรมหรือว่าเด็กที่สนใจจะฝึกงานที่สปาเราก็มีด้วยอะค่ะหรือว่าบริษัทของการท่องเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะเราก็มีด้วยค่ะว้าวเนี่ยค่ะนี่ก็คือเป็นลิสต์เป็นตัวอย่างเฉยๆนะคะค่ะโอ้น้องๆคนไหนสนใจด้านเกี่ยวกับ hospitality นะหรือว่าเกี่ยวกับพวกการโรงแรมอะไรเงี้ยค่ะนอกจากเรียนแล้วเนี่ยเราได้ใบ certificate แล้วเนี่ยเราเวลาที่เราจบแล้วเราสามารถไปทำงานได้จริงๆนะไปทำงานในโรงแรมเนาะชั้นนำนะคะที่เป็นแบรนด์แบบ5ดาวอะไรเงี้ยหลายโรงแรมเลยที่เห็นนะเนี่ยซึ่งแบบว่ามันจะมีโปรไฟล์ที่ดีใช่ไหมเพราะว่าเราได้ไปฝึกงานแล้วก็ทำงานจริงๆได้เงินด้วยแล้วก็ได้ใบผ่านงานด้วยอ่ะโหดีมากใช่ถูกต้องค่ะคือมันเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่ามากๆเลยค่ะโอเคค่ะก็อันนี้ค่ะก็จะขออนุญาตยกขึ้นมา1โปรแกรมนะคะซึ่งเป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมก็คือเป็น Diploma in Business Administration Co-op อะค่ะค่ะแล้วก็มีคลาสให้เลือกก็คือตั้งแต่ถ้าน้องสะดวกเรียนในช่วงของตอนเช้าอะค่ะก็สามารถเรียนได้ก็คือ9โมงเช้าถึงบ่าย2ถ้าน้องไม่สะดวกตอนเช้าเราก็มีรอบเย็นให้ซึ่งก็เริ่มตั้งแต่5โมงเย็นถึง4ทุ่มอะค่ะตารางเรียนของเรานะคะเรียนแค่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสค่ะวันศุกร์น้องก็จะไม่มีเรียนก็สามารถทำงานได้อะค่ะอย่างนั้นแปลว่าน้องเนี่ยสามารถเลือกเรียนเวลาได้ใช่ไหมพี่ก้อยว่าจะเป็นช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นตามที่น้องๆดีไซน์ถูกไหมใช่ค่ะแต่ว่าน้องต้องเลือกตั้งแต่ตอนแรกตั้งแต่สมัครเลยนะคะว่าน้องสะดวกที่จะเป็นช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นนะคะแต่ว่าบางโปรแกรมก็จะมีแค่ช่วงเช้าอย่างเดียวอย่างเช่น IT อย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแค่ช่วงเช้าอย่างเดียวค่ะค่ะโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับว่าเราจะจัดคริคูลัมยังไงในระหว่างที่เรียนใช่ไหมคะเราก็อย่างโปรแกรมเนี้ยระยะเวลาทั้งหมดมันก็คือเรียน24วีคทำงาน24วีคตอนโคออปค่ะซึ่งเรามีเบรกในระหว่างที่เรียนด้วยคำว่าเบรกอันนี้หมายถึงว่าสมมติว่าน้องจบ1วิชาใช่ไหมคะอย่างเช่นว่าฟันดาเมนทัลอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันแรกน้องจบไปแล้วเราก็จะมีเบรกให้น้องก็คือคล้ายๆว่าแบบพักอะไรเงี้ยค่ะสักประมาณ 1-2 อาทิตย์แล้วหลังจากนั้นพอกลับมาจากเบรกแล้วน้องก็เริ่มวิชาที่2อย่างเงี้ยค่ะโอเคอันนี้คือเป็นโปรแกรมที่เรียน6เดือนใช่ไหมพี่ก้อยแล้วก็ทำงานอีก6เดือนถูกไหมคะใช่ค่ะก็โปรแกรมนี้นะคะทั้งหมดจริงๆแล้วอะระยะเวลาก็คือ66วีคเรียนจริงๆแล้วก็คือ24วีคอะค่ะแล้วก็โคออปก็คือ24วีคแล้วก็บวก18วีคในช่วงของเบรกแล้วก็ในช่วงหางานโคออปค่ะโอเคว้าวเยี่ยมเลยคือทำงานครึ่งนึงเลยอะทำงานครึ่งเลยอะใครที่บอกว่าใครที่โฟกัสว่าเฮ้ยฉันอยากเรียนด้วยและทำงานด้วยนะจะบอกเลยว่าโปรแกรมนี้ดีมากๆนะคะแล้วก็แน่นอนว่าน้องได้เรียนจริงๆแล้วก็ได้ทำงานจริงๆเลยอะที่ต่างประเทศ6เดือนเต็มๆนะ6เดือนเต็มๆที่ได้ทำงานแล้วก็ได้เงินด้วยนะคะคุ้มค่ามากๆเลยใช่ค่ะอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากๆว่าในระหว่างที่เราเรียนแล้วก็ทำงานตรงนี้เราคาดหวังว่าเราจะมีค่าใช้จ่ายเข้ามามีค่าใช้จ่ายแล้วก็เท่าไหร่แล้วก็ได้อย่างเช่นว่ามีรายได้เข้ามาเท่าไหร่อะค่ะอันสไลด์นี้ก็จะเป็นสรุปทั้งหมดอย่างเช่นว่าณปัจจุบันนี้นะคะอัตราของมินิมัมเวจของเมืองโตลอนโตอะค่ะมันจะอยู่ที่14เหรียญต่อ1ชั่วโมงใช่ไหมคะในระหว่างที่เรียนน้องสามารถทำงานได้พาร์ทไทม์ก็คือว่า20ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะค่ะก็จะสามารถมีรายรับเข้ามาสักประมาณ6,000 เหรียญอย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมคะแล้วก็ในระหว่างที่ทำโคออปหรือว่าทำเบรกอย่างเงี้ยตอนเบรกอะค่ะน้องก็สามารถทำงานได้ฟูลไทม์ว้าวแบบคิดตัวเลขออกมาอะไรเงี้ยค่ะถ้าน้องทำงานตามจำนวนชั่วโมงเท่านี้
แล้วก็น้องก็จะมีรายได้เข้ามาเพื่อที่จะใช้จ่ายเป็นกิจวัตรประจำวันอะไรเงี้ยค่ะก็จะได้ตัวเลขมาสักประมาณเท่านี้ค่ะซึ่งสรุปแล้วอย่างเงี้ยน้องก็จะบอกว่าค่าเรียนตรงเนี้ยมันก็ฟรีไปอะค่ะเออคุ้มค่ามากอะจริงเพราะว่าอันนี้น้องๆหลายๆคนอาจจะงงนิดนึงที่สรุปให้หน่อยตรงที่ว่าน้องๆที่เรียนสมมติว่าเรียน6เดือนใช่ไหมในระหว่างเรียนคือทำงานได้ถูกไหมพี่ก้อยทำงานได้ด้วย20ชั่วโมงต่อวีคถูกไหมคะใช่ค่ะเพราะมันเป็นพาร์ทไทม์ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะโอเคแล้วจบแล้วก็ทำงานได้คือฟูลไทม์อีก6เดือนโอ้โหแล้วก็ในระหว่างที่เบรกอะค่ะที่ยังแบบจบ1วิชาตรงนั้นนะคะ มันก็จะมีเบรกให้ก็คือ1อาทิตย์ตรงนั้นนะคะน้องก็สามารถทำงานฟูลไทม์ได้ค่ะว้าวโอเคน่าสนใจมากๆเลยอะโปรแกรมนี้บอกเลยเพราะว่าน้องๆนักเรียนไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะไปออสเตรเลียกันเยอะใช่ไหมจะบอกว่าแคนาดาเป็นประเทศนึงนะที่นักเรียนไทยยังไม่เยอะแล้วก็น่าอยู่มากๆเลยนะคะด้วยประเทศเขาเป็นประเทศที่ค่อนข้างที่เรียกอะไรคมนาคมสะดวกปลอดภัยนะแล้วก็แน่นอนเลยว่ามันมีวาไรตี้ของแบบว่าคนต่างชาติเนี่ยจะมาจากทั่วโลกเนาะทำให้เรารู้สึกว่าแบบว่าเอ้ยเราไม่โดดเดี่ยวไม่อะไรอย่างเงี้ยอยู่ง่ายอ่ะพูดง่ายๆอยู่ง่ายด้วยนะเป็นประเทศที่น่าสนใจมากเลยใช่ค่ะถูกต้องค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงที่เป็นจุดเด่นของประเทศแคนาดานะคะแล้วก็เราเปิดโอกาสให้เด็กที่เรียนจบแล้วเงี้ยค่ะคล้ายๆว่าณปัจจุบันนี้ทางรัฐบาลแคนาดาค่ะเขายังเปิดรับพลเมืองต่างชาติที่ต้องการที่จะมาเป็นพลเมืองถาวรของประเทศอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นพอหลังเรียนจบแล้วเนี้ยน้องก็มีทางเลือกอีกหลากหลายอย่างเช่นว่าอยากจะไปเรียนต่อไหมทางระดับ college หรือว่า university อย่างเงี้ยค่ะหลังจากเรียนจบตรงนั้นปุ๊บน้องก็ทำงาน full time อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วก็สามารถสมัครเป็น permanent resident ของที่นี่ได้นะคะจริงนะมีไม่กี่ประเทศนะบนโลกใบนี้ที่เปิดโอกาสให้คนสามารถแอพพลาย PR ได้นะคะโดยที่ว่าไม่จำเป็นต้องแต่งงานนะไม่จำเป็นต้องแต่งงานอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเข้าไปเรียนในระบบการศึกษาของเขาได้เข้าไปทำงานอะไรเงี้ยมันมีเวย์ของมันเนาะที่สามารถแอพพลายได้ใช่ค่ะใช่ค่ะคืออันนี้พี่ก้อยเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยก็คือว่าพี่ก้อยก็ตอนแรกก็เป็นนักเรียนต่างชาติใช่ไหมคะตอนแรกก็อย่างที่บอกว่าไม่ได้แพลนว่าแบบฉันจะอยู่แคนาดาแบบยาวนานมาถึงขนาด10ปีขนาดเนี้ยค่ะตอนแรกก็แบบมาแบบชิวๆก่อนว่าอย่างนั้นนะคะหลังจากนั้นปุ๊บเราก็แบบโอเคเราก็รู้ว่าเขามีโอกาสที่แบบเปิดรับเป็นพลเมืองประเทศแคนาดาอยู่นะเราก็เลยแบบศึกษาหาข้อมูลแล้วก็เรียนต่อคอร์สนะคะก็เลยสามารถสมัครเป็น PR แล้วก็เป็น Canadian Citizen ได้ค่ะมันเป็นไปได้ค่ะมันมีความเป็นไปได้ค่ะจริงๆเพราะว่าน้องๆหลายๆคนนะที่ไปเรียนที่แคนาดาเนาะก็สามารถเลือกเวย์นี้ได้ก็คือไปเรียนเสร็จแล้วก็อาจจะมีแพลนในอนาคตว่าเอ้ยโอเคเราอยากทำงานอยู่แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่แคนาดาก็สามารถทำได้นะคะโอเคและอันนี้พี่ก้อยพูดถึงเรื่องคอร์สไปแล้วเนาะโอเคค่ะอันนี้เป็นคอร์สที่น่าสนใจมากเลยนะคะสำหรับโรงเรียนของเราทางด้าน IT อะค่ะอย่างที่บอกว่าณปัจจุบันเนี้ยค่ะIT เป็นอะไรที่แบบเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราใช่ไหมคะทางโรงเรียนเราก็เลยเปิดคอร์ส Cyber Security นะคะแล้วก็มีคอร์สของ Data Analytics ด้วยแล้วก็มีคอร์สของ Digital Marketing ค่ะDigital Marketing นี่ก็น่าสนใจนะน้องๆหลายคนอาจจะบอกว่าData Analytics อะไรเงี้ยอาจจะเข้มข้นไปค่ะพี่หนูไม่เก่งเลขหรือว่าหนูกลัวนิดนึงอย่างเงี้ยจริงๆ Digital Marketing นี่เรียนได้ทุกจบแบบเบสิกมาทางไหนเนี่ยก็คือเรียนได้หมดเนาะอันนี้น่าสนใจด้วยมันเป็นคล้ายๆว่าโปรแกรมที่ผสมผสานระหว่างIT แล้วการทำโซเชียลมีเดียแล้วก็เรื่องมาร์เก็ตติ้งเข้ามาด้วยนะคะโอเคน่าสนใจมากๆเลยใช่ค่ะต่อมาคือเป็นข้อมูลคร่าวๆของโรงเรียนโตรอนโต School Management นะคะว้าวเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนจะเริ่มเป็นไอเดียแล้วว่าเอ้ยโอเคมีอะไรที่น่าเรียนบ้างอะไรเงี้ยทีนี้จะถามพี่ก้อยว่าตอนนี้เนี่ยพี่ก้อยมี scholarship นะทุนการศึกษาหรือว่ามีส่วนลดอะไรพิเศษกับทางน้องๆนักเรียนไทยไหมเพราะว่าได้ข่าวมาว่าโหแคนาดาตอนนี้นะคะต้องการนักเรียนไทยเนี่ยเยอะมากๆนะแล้วก็อยากทราบว่าณปัจจุบันเลยเนี่ยเขามีโปรโมชั่นอะไรบ้างที่แบบว่าดึงดูดนักเรียนไทยไปเรียนค่ะ
ก็ในส่วนของ scholarship นะคะเรามี scholarship ณปัจจุบันที่เราเรียกว่า international student scholarship นะคะมีส่วนลดมากถึง 7,000 เหรียญแคนาเดียนนะคะขึ้นอยู่กับโปรแกรมค่ะอือหือโห 7,000 เหรียญแคนาเดียนน่ะเยอะมากใช่ใช่ค่ะเพราะว่าณปัจจุบันเนี้ยค่ะอย่างที่บอกไปว่าเราต้องการที่จะคือโรงเรียนของเราอย่างเงี้ยมีความพร้อมมากๆอยู่แล้วในเรื่องของสถานที่เรียนบุคลากรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราอยากที่จะให้เด็กนักเรียนไทยนะคะเข้ามาสัมผัสกับโตรอนโต School Management ค่ะพี่ก้อยพอบอกคร่าวๆได้ไหมให้เป็นไอเดียน้องว่าถ้าน้องสนใจไปเรียนอย่างคอร์ส Business หรือว่า Hospitality ก็ได้ประมาณเท่าไหร่ค่าคอร์สสำหรับ6เดือนคอร์ส1ปีใช่ไหมคะคร่าวๆอย่างเงี้ยค่ะสักประมาณ1ปีหรือว่ายกตัวอย่างว่าแบบคอร์ส1ปีอย่างเงี้ยค่ะก็ค่าใช้จ่ายปัจจุบันใช่ไหมคะมันก็จะอยู่ที่ประมาณแสนต้นๆนะคะสักประมาณ 7,000 เหรียญแคนาเดียนอย่างเงี้ยนะคะ7ถึง8ถูกมากถูกมากโอ้โหอันนี้หมายถึงว่าเด็กที่ไปเรียน6เดือนแล้วก็ทำงานอยู่6เดือนคอร์สนี้ใช่ใช่ถูกต้องใช่ค่ะโอ้โหจะบอกว่าคุ้มค่ามากนะสำหรับน้องๆคนไหนที่ภาษาอาจจะพร้อมอยู่แล้วเนาะเพราะว่าตอนนี้มีแบบว่าโปรโมชั่นที่แบบว่าเขาเหมือนคล้ายๆสกอลาร์ชิพนะคะให้นักเรียนต่างชาติค่อนข้างเยอะมากๆเลยแสนกว่าบาทเองอ่ะใช่ใช่ใช่ค่ะโอเคแล้วตอนนี้ถ้าเกิดน้องๆเขาสนใจพี่ก้อยเขาต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคือเขาต้องมีผลภาษาไหมคะหรือว่าเขาจะต้องไปสอบ IELTS ก่อนอะไรอย่างเงี้ยต้องยังไงบ้างหรือต้องจบอะไรหรือเปล่าค่ะก็คือว่า requirement ของเราค่ะพื้นฐานอยู่แล้วเราก็ต้อง require IELTS ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น minimum ของ IELTS เนี้ยค่ะมันก็จะเริ่มต้นที่ 4.5 ขึ้นอยู่กับโปรแกรมนะคะอันนี้ก็คือต่ำสุดที่เราขอไว้หลังจาก 4.5 อย่างเงี้ยก็คือ5แล้วก็ 5.5 นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าน้องยังไม่มีคะแนน IELTS ถึงเกณฑ์ตรงเนี้ยก็ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าเรามีสถาบันภาษาของเราที่เรียกว่า Language Gallery นะคะเราก็สามารถมาเรียนภาษาตรงนี้ก่อนแล้วหลังจากนั้นปุ๊บน้องก็สามารถเข้าเรียนโรงเรียนเราได้เลยค่ะแต่ว่ามีภาษาอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่ถึงเกณฑ์ก็ตรงนั้นเราก็รับด้วยแล้วก็จะมาดูว่าน้องต้องเรียนภาษาเพิ่มอีกสักประมาณกี่เดือนนะคะก็คือน้องสามารถทำเทสที่เมืองไทยได้ใช่ไหมพี่ก้อยใช่น้องได้เลเวลไหนใช่ใช่ค่ะเป็นฟรีออนไลน์ลิงก์ค่ะว้าวดีมากๆเลยนะคะน้องๆหลายๆคนอาจจะแบบว่าเอ้ยพี่ตอนนี้ IELTS เขายังไม่เปิดเลยสนามสอบเขายังไม่เปิดทำยังไงดีก็สามารถเทสนะคะก็คือฟรีออนไลน์ลิงก์ได้ว่าโอเคเราอยู่ที่เลเวลไหนนะว่าเราพร้อมหรือเปล่าที่จะเข้าไปเรียนเลยหรือเราต้องเรียนภาษาอีกนิดหน่อยอะไรเงี้ยเพื่อจะเข้าไปเรียนนะคะโอเคเยี่ยมเลยทีนี้ตอนนี้พี่ก้อยมีปกติแล้วเนี่ยทางสถาบันเนี่ยมีนักเรียนไทยไหมคะหรือว่า nationality mix กับต่างชาติเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ค่ะ nationality mix ของเรานะคะมีเด็กนักเรียนที่เข้ามาเรียนของเราอะค่ะสักประมาณณปัจจุบันใช่ไหมคะอย่างเช่นว่า January intake ที่ผ่านมาค่ะเรามีเด็กทั้งหมดประมาณ200คนจาก nationality mix ทั้งหมดสักประมาณ20 nationality mix นะคะมีตั้งแต่ยุโรปเปียนมีอิตาเลียนมีรัสเซียมีเดียนมีบราซิเลียนมีพวกลาตินแล้วก็มีเอเชียด้วยค่ะมีเด็กนักเรียนไทยด้วยนะคะมีเกาหลีมีอุ้ยเยอะแยะมากเลยค่ะญี่ปุ่นมิกซ์มากค่ะใช่ค่ะดีตรงที่ว่าน้องๆก็คือจะได้พบปะกับเพื่อนนานาชาติเลยนะแล้วก็ได้เรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกันนะคะซึ่งแน่นอนว่ามีเพื่อนในการที่ว่าจะไปทำงานเนี่ยในแคนาดาเนี่ยมีเพื่อนมีที่ปรึกษาว่าเอ้ยเขาก็เป็นเด็กต่างชาติเหมือนกับเราแล้วเขาก็ต้องหางานทำเหมือนกับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเท่าเทียมกันเนาะปรึกษากันได้เอ้ยดีมากเลยอ่ะใช่ค่ะใช่ค่ะถูกต้องค่ะได้เลยแล้วก็วันนี้เนี่ยรับรองว่าข้อมูลแน่นมากนะคะสำหรับน้องๆคนไหนที่กำลังหาโปรแกรมที่เรียนด้วยทำงานด้วยนะประเทศแคนาดานะเป็นตัวเลือกต้นๆเลยแนะนำเลยเพราะว่าประเทศเขาน่าอยู่จริงๆนะคะแล้วก็ค่าของชีพไม่แพงนะแล้วก็คนไทยยังน้อยนะคะไม่ใช่ไปถึงแล้วคนไทยโอ้เยอะมากเนี่ยคนไทยยังน้อยนะคะน้องๆจะได้ทั้งภาษาได้ทั้งประสบการณ์นะได้เงินกลับมาด้วยนะอย่างที่บอกก็คือว่าทำงานได้ถูกต้องตามกฎหมายได้ไปผ่านงานจากสถาบันหรือว่าจากตัวที่เป็นอาจจะเป็นโรงแรมอะไรเงี้ยหรือบริษัทต่างๆเนี่ยชั้นนำของโลกนะคะซึ่งก็แน่นอนว่าดีกับโปรไฟล์น้องๆแน่นอนเนาะ
ก็วันนี้ขอบคุณพี่ก้อยมากๆเลยนะที่มาร่วมแชร์นะคะประสบการณ์ตัวเองด้วยแล้วก็ Toronto School of Management ด้วยนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยววันนี้ให้พี่ก้อยpresent YouTube นิดนึงที่มีนักเรียนไทยเนี่ยเขาได้ไปเรียนที่นั่นเป็นยังไงกันบ้างค่ะได้ค่ะโอเคค่ะอันนี้เป็นวิดีโอนะคะที่เรียกว่า student testimonial ค่ะน้องอีฟค่ะน้องอีฟเป็นนักเรียนณปัจจุบันของเราค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเปิด YouTube สักครู่ค่ะก็น้องๆคนไหนที่สนใจนะคะก็สามารถสอบถามข้อมูลเข้ามาได้เลยเนาะเดี๋ยวพี่ก้อยเปิดอาจจะไม่ได้ยินเสียงหรือเปล่าพี่ก้อยได้ยินเปิดเสียงหน่อยนะคะทางก้อยเปิดเสียงแล้วนะคะอาจจะเสียงมันไม่ได้ยินได้ยินไหมไม่ได้ยินเสียงทางนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพี่จะฝังลิงก์ไว้ให้นะ YouTube นะของนักเรียนไทยที่ไปเรียนที่ Toronto School of Management นะคะแล้วน้องๆคนไหนเนี่ยสนใจอยากสอบถามข้อมูลก็สอบถามเข้ามาได้นะเพราะว่าตอนนี้เขาเปิดรับสมัครอยู่นะคะและแน่นอนก็คือสอบภาษาอังกฤษฟรีนะคะก็สมัครเข้ามาได้เลยนะตอนนี้เดี๋ยวพี่ก้อยอาจจะน่าจะไม่ได้พี่ก้อยโอเคค่ะอาจจะไม่ได้ได้อย่างนั้นเดี๋ยวขอลาพี่ก้อยไปก่อนนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูลนะคะได้ค่ะถ้ายังไงเดี๋ยวเราแปะลิงก์ของน้องอีฟไปตามไปนะคะได้ค่ะเดี๋ยวแปะได้เลยค่ะขอบคุณนะคะพี่ก้อยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ